ท่าดามวันนี้จะพามาเที่ยวตลาดมหาชัยนะคะแต่จะเป็นการผ่านเฉยๆเนาะไม่ได้เข้าไปข้างในพาบรรยากาศให้ดูว่าบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูรถไฟนะคะที่วิ่งผ่านตลาดมหาชัยวงเวียนใหญ่อันนี้ก็เป็นอาหารทะเลนะคะทั้งสดและแปรรูปอาหารทะเลสดใหม่ทุกวันกุ้งหอยปูปลาเนาะรถช่องมัจเจดก็มีเห็นไหมเออนั่นแหละรถช่องมัจเจดอันนี้ก็อาหารทะเลนะคะแห้งแปรรูป อันนี้ละสองที่ตลาดตรงนี้ถ้าเลี้ยวเข้าไปนะคะจะเป็นตลาดริมน้ำจะเป็นอาหารทะเลเกรดพรีเมียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแห้งผักสดผลไม้อันนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟมหาชัยวงเวียนใหญ่นะคะแต่เราไม่ได้เข้าไปเนาะเราแค่แวะผ่านมาให้ดูเฉยๆบรรยากาศเนาะร้านนี้ข้าวเหนียวมะม่วงรสมากขอบอกนี่ปูม้าสดใหม่เป็นๆกันเลยดอกไม้ก็มีอันนี้ก็รับฝากรถนะคะตลาดแม่พ่วงข้างในก็จะมีขายอาหารทะเลนะคะริมน้ำนี่ไงรถไฟอันนี้เขาผูกล่มมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะขยับออกจากร้านเรียบร้อยแล้วรถไฟกำลังเข้าสถานีนะคะเข้าชานชาลาก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะแต่เจ้าหน้าที่รถไฟก็อำนวยความสะดวกอันนี้ก็จะมีรถปรับอากาศด้วยนะคะในบางรูทที่เราตามช่วงเวลาเมื่อรถไฟผ่านเสร็จแล้วก็เขาก็จะขยับขยายสินค้านะคะไปตามเดิมเป็นบรรยากาศเลยแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้า